ึกนี้เนี่ยถ้าฟังอาจารย์เนี่ยมันไม่มีวันเป็นไปได้ที่มันจะจบเพราะว่ารัฐบาลพม่าก็ไม่มีกำลังที่จะไปรวบเอาทั้งหมดเก็บมาไว้ที่ตัวเองขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงกลุ่มต่อต้านเองก็ไม่มีวันที่จะจับมือกันได้ทั้งหมดเหมือนกันสุดท้ายสึกนี้ไม่มีวันจบจบค่ะแต่จบแบบที่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่การจบแบบที่กองเชียร์แฮปปี้ไม่ใช่การจบแบบที่กองเชียร์รู้สึกว่ามันจะต้องจบแบบนี้ไม่แฮปปี้เอนดิ้งแล้วในความหมายอาจารย์คือจบแบบไหนก็จบแบบที่ว่าท้ายสุด SAC ก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งแต่ตอนนี้มันจะเป็นการเลือกตั้งที่แตกต่างออกไปคือเขาจะไม่มาสนใจแล้วว่ามันจะมีองคาพยพหรือว่ามีหน่วยงานอะไรที่ปกครองรัฐคาเลนมีรัฐคาเลนเขาปล่อยมันไม่มีทางเลยนะคะดูคือขอให้พิจารณาสถานการณ์ในเมียนมาด้วยความเป็นจริงอย่าเอามันคีย์เวิร์ดนะอย่าเอามันอย่าเอามันดูตามความเป็นจริง based on true story ดูตามเนื้อผ้า SAC ไม่มีทางที่จะจัดการเลือกตั้งในรัฐกะเหรี่ยงได้ไม่มีทางจัดการเลือกตั้งในรัฐคาเลนมีได้ฉานยังพอก้มแก้มเพราะว่าSSA South ของเจ้ายอดศึก RCSS อะไรก็ยังคุยกับ SAC ได้ยังพอมีพรรคของตัวเองด้วยนะคือ SNLD ฉาน NLD อะไรอย่างเงี้ยแต่ชายแดนไทยเนี่ยเขาไม่มีทางมาจัดการเลือกตั้งตรงนี้ได้ดังนั้นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาต้องปล่อยคุณจะให้ SAC ไปจัดการเลือกตั้งในรัฐยะไข่เหรอตอนนี้เนี่ยแทบจะ AA ยึดไปได้ถึงเมืองเอกชื่อเมืองตันดูเอที่เป็นที่ตั้งของหาดงาปลีสถานที่เหมือนหัวหินของบ้านเราอะไรเงี้ยต่างอากาศแหล่งต่างอากาศที่เป็นศูนย์รวมเงินมหาศาลของพวกนักธุรกิจสำคัญในเมียนมาเกือบทั้งหมดเลย อย่างเงี้ยเขาไม่ไปจัดหรอกค่ะการเลือกตั้งในยะไข่คือรู้ว่าจัดหรือรู้ว่าเอาคนของตัวเองไปลงยังไงก็แพ้ใช่ไหมดังนั้นเราถึงกลับมาบอกว่าพื้นที่ที่เขาจะต้องโฟกัสตอนนี้ก็คือพื้นที่ที่เขาควบคุมได้ก็คือตั้งแต่ย่างกุ้งพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอีราวดีทางตอนล่างนะคะลงมาจนถึงตอนกลางก็คือเนปิดออะไรพวกนี้ขึ้นไปจนถึงเขตดรายโซนเขตแห้งแล้งทางตอนบนมันดาเลสกายมักเวอะไรพวกนี้นะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ถ้าปกครองได้เบ็ดเสร็จนะถ้ามีการเลือกตั้งแล้วควบคุมได้นะSAC มีความมั่นคงนะคะเขาขอแค่นี้เขาขอแค่นี้แสดงว่าก็จะย้อนกลับไปที่อาจารย์พูดว่าคือพื้นที่อื่นที่เขารู้แล้วว่าเขาไปไม่ถึงเขาควบคุมไม่ได้เขาปล่อยเลยแต่พื้นที่ที่เป็นเบอร์มาฮาร์ดแลนด์เป็นไรโซนเป็นเขตสำคัญทางการเมืองและประวัติศาสตร์ของเขาใช่อันนี้ต้องเอาให้ได้แน่นอนซึ่งสุดท้ายมันจะไปจบที่การเลือกตั้งและเขาคิดว่าเขาคอนโทรลตรงนี้ได้ถูกโอเคอาจารย์ประมาณการว่าการเลือกตั้งมันจะเกิดประมาณช่วงไหนแต่ปลายทางต้องไปนะใช่ไหมปลายทางต้องสุดตรงนั้นปลายทางมันจะไปสุดตรงนั้นโอเคคือเราลองประเมินสถานการณ์นะคะว่าตอนนี้ที่เด่นมากเลยก็คือจีนในลุกหนักใช่ไหมคะเราเห็นเตงเสงไปเยือนปักกิ่งใช่เนี่ยเราเห็นโซวินเบอร์สองของ SAC ไปปักกิ่งเราเห็นทูตจีนเราเห็นคนทยอยมาเจออดีตในพลตันชเวเตงเสงที่เนปิดออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาพที่ทำไมปักกิ่งถึงแอคชั่นรุนแรงขนาดนี้เราไม่เคยเห็นกรณีพวกนี้มาก่อนนะคะถ้าเป็นในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะตีความว่าอ๋อก็คือคงอยากจะให้ผู้นำอดีตผู้นำเหล่านี้ไปช่วยพูดกับมินอองไลว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นได้ไหมหรือ อย่าไปบอมพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจีนตามแนวชายแดนอะไรแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่คือเรากล้าคอนเฟิร์มเลยว่าการที่เตงเสงไปเยือนปักกิ่งคราวนี้หวังยี่พูดกับจีนพูดกับเตงเสงชัดเจนว่าเอามินอองไลลงเถอะเพราะถ้าให้เป็นแบบนี้ต่อไปฉันเหนื่อยฉันทนไม่ไหวแล้วขอสถานการณ์ที่มันเงียบๆนิ่งกว่านี้นะหรือขอทางลงที่มันสง่างามแล้วทำให้จีนเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมเกมได้เพราะจีนเขาอยากเป็นเพลย์เมกเกอร์เขาอยากเป็นหมายเลข7อะค่ะแต่ว่าตอนนี้จะหมายเลข7หรือยังไงเนี่ยคุณจะเป็นใครเป็นมิดฟิลด์ระดับโลกยังไงเนี่ยคุณควบคุมเกมไม่ได้อ่ะมันคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยใช่แล้วจีนนี่นะเป็นประเทศที่ว่าถ้าเขาไม่สามารถคุมเกมได้เนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยแหละ
พราะนี่คือชายแดนเขาถูกต้องไหมคะใช่นี่คือพื้นที่ที่จีนมีทรัพยากรที่มหาศาลยังไม่นับจีนเทานะนี่คือจีนขาดจีนแบบเป็นทางการปกติจีนปักกิ่งจีนยูนนานเนี่ยดังนั้นเขาไม่ยอมสูญเสียเรื่องพวกนี้หรอกตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นสายข่าวหลายบอกหลายกลุ่มเนี่ยบอกว่าจีนเนี่ยได้หมดทั้งมีนองหลายและกลุ่มต่อและฝ่ายต่อต้านโดยเฉพาะ3พี่น้องนะคะแต่ตอนนี้จีนเองเริ่มออกห่างจากมีนองหลายส่งสัญญาณแล้วใช่ไหมส่งสัญญาณถ้าคุณเอ็กกับคุณอ๊อกเป็นมีนองหลายอยู่ที่เนปิดอในเวลานี้แล้วจีนเชิญเต็งเสงเชิญโซวินไปโซวินไปยังไม่เชิญเรานะจริงๆเขาเชิญมีนองหลายแหละแต่ว่าเขาจะไม่มีทางไปเราจะไม่เคยเห็นพลเอกอาวุโสมีนองหลายมาแม้แต่ไทยนะคะไปจีนไม่ต้องคิดเลยว่าเขาจะยอมไปดังนั้นเนี่ยมันคือการส่งสัญญาณที่หนักแน่นที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีมานับแต่รัฐประหารปี2021ว่าขอละลงเถอะไหว้เถอะขอลงได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่ารูปแบบของการลงจะไปยังไงต่อ exit way เนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งทางหนึ่งคือการเลือกตั้งใช่ซึ่งหมายความว่าถ้าจีนส่งสัญญาณมาชัดขนาดนี้มินอองหลายเอาคนจริงๆเขาฟังเหรอฮะไม่ฟังนื้อเหรอคือลักษณะสำคัญในกองทัพของเมียนมาเนี่ยคือมันเป็นในปัจจุบันนะคะมันคือการปกครองโดยคนหนึ่งคนแล้วที่ส่วนตัวที่อาจารย์เคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยการเซ็นแฟ้มหรือการอนุมัติอะไรที่เนปิดอเนี่ยมีนองหลายอ่านเองหมดเลยโอ้ละเอียดมากไม่มีตัวแทนใช่คือเขาถึงบอกว่าอย่างโซวินเนี่ยเราบอกว่าเป็นเบอร์สองในเวลานี้ใช่ไหมคะแต่จริงแล้วบทบาทน้อยมากในการกำหนดหรือคุมบังเหียนหรือว่าการกำหนดนโยบายอะไรต่างๆสำคัญเพราะเป็นแบบนี้คุณจะไปกดดันมีนองหลายยังไงให้ลงเต็งเสงไม่มีอำนาจแล้วนะคะตันฉวยไม่มีอำนาจมาตั้งนานแล้วตอนนี้เบอร์หนึ่ง the one and only มันคือเต็งมันคือพลเอกอาวุโสมีนองหลายคนเดียวถ้ารอบนี้นะคะอาจารย์มองเป็นการส่วนตัวนะถ้ารอบนี้จีนเอาไม่อยู่คุณไม่ต้องมีความหวังอะไรอีกแล้วโอเคมันอาจจะมีการเลือกตั้งหรืออะไรแต่มันจะเป็นการเลือกตั้งที่อาจารย์พูดเบื้องต้นว่ากองเชียร์จะไม่แฮปปี้แต่มันจะเป็นทางลงที่ทำให้มีนองหลายลงจากหลังเสือเนี้ยได้อย่างปลอดภัยที่สุดแต่มันก็ยังมีเงื่อนไขหลายอย่างนะคะถ้าเราไปพูดกับ NUG ฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขามีจุดยืนชัดเจนว่าสิ่งที่เขาต้องการคือมีนองหลายจะลงแบบสวยไม่ได้ต้องถูกดำเนินคดีมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า transitional justice หรือว่าความยุติธรรมในยุคเปลี่ยนผ่านก็คือเขามองไปถึง Nuremberg Trial มองไปถึงการนำคนที่เป็นอาชญากรสงครามมาลงโทษนะเพราะว่านี่เราหมายถึงการที่ประชาชนจำนวนหลายพันหลายหมื่นเสียชีวิตนะคะนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารมาเนี่ยดังนั้น NUG เขาชัดเจนว่าเขาต้องการเอาคนผิดมาลงโทษถ้าเรามองในเราเป็นมีนองหลายแล้วมันมีเงื่อนไขตรงนี้ว่าเฮ้ยเขาจะจับฉันอะเขาอยากจะเอาฉันมาลงโทษจะจับฉันเข้าคุกตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเป็นคุณให้คุณออกลงไหมคุณจะปล่อยให้ NUG ขึ้นมากลับเข้ามามีอำนาจไหมล่ะนี่เรามองด้วยสภาพความเป็นจริงแบบมนุษย์นะเราไม่ได้มองแบบกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายถ้าเรามองหรือเราวิเคราะห์จากมุมมองของมินออนไลน์จริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีวันลงแต่มันจะต้องมีทางลงให้เขาที่คือมันจะต้องเป็นไปได้จริงๆในทางปฏิบัติอะไม่ใช่ว่านานาชาติไปกดดันมินออนไลน์บอกว่าปล่อยตัวองซานซูจีนะหรือลงจากตำแหน่งแบบพูดแบบลอยๆอย่างเงี้ยเขาไม่ลงลงปุ๊บจะมาเจอการถูกดำเนินคดีอ่ะเขาจะลงหรือเปล่า มันเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญเลยที่หนึ่งอยู่ที่การตัดสินใจของมีนองหลายเองด้วยสองคือปัจจัยรอบข้างปัจจัยแวดล้อมว่ามันจะเอื้อต่อการลงของเขาในแบบสบายๆขนาดไหนอันนี้จะเป็นจุดที่ตัดสินแต่โอเคเห็นภาพแล้วว่ามันจะเดินไปอย่างนี้หลังจากนี้ทีนี้
ถ้าเกิดมองย้อนกลับมาในความเชื่อมโยงกับประเทศไทยครับอาจารย์จากสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปของเมียนมาเวลานี้เนี่ยผมได้ข้อมูลมาบางอย่างเท่าที่สัมผัสคือว่าเราเริ่มเห็นบรรดามหาเศรษฐีของเมียนมาหนึ่งคือมาเริ่มหาบ้านในกรุงเทพก็มีนะส่งลูกมาเรียนนานาชาติในกรุงเทพค่าเทอมหลักล้านก็มีนะอะไรเงี้ยอันนี้มันสะท้อนอะไรบ้างหรือเปล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณเอกคุณล็อกเอาอย่างนี้อาจารย์ทำเรื่องเมียนมาเนี่ยมายาวนานประมาณ20ปีเนาะครับคุ้นเคยกับร้านอาหารเมียนมาในกรุงเทพเกือบทุกแห่งโอเคเดี๋ยวจะขอลิสต์หน่อยเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ย หากันแทบพลิกแผ่นดินยังหาไม่ได้เลยว่าร้านอาหารเมียนมาที่อร่อยคือร้านไหน มีสาขาจากย่างกุ้งมาเปิดแต่ว่าก็ถือว่ารสชาติไม่ได้เหมือนกับฝั่งนู้นแต่วันก่อนเนี่ยอาจารย์ไปเดินห้างนึงที่สุขุมวิทภายในระยะเวลา1ชั่วโมงได้ยินคนพม่าคุยกันแบบพ่อแม่เนาะคุยกับลูกคุยกันเป็นภาษาอังกฤษเดินช้อปปิ้งกันอยู่อาจารย์ก็รู้อะว่าเป็นคนพม่าเนาะเด็กพูดภาษาอังกฤษกับพ่อแม่พูดภาษาพม่ากันแล้วพ่อแม่มีสำเนียงเรายังไงเราก็รู้เป็นคนพม่าอาจารย์จะเป็นคนที่มีเรดาร์คือเห็นคนพม่าปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ใช่เลยออกมาจากห้างมาขึ้นรถเมล์เจอหนุ่มสาวอายุในวัยทีนคุยกันเป็นภาษาพม่าออกมาอีกนิดนึงเจอคนในวัยทำงานคุยกันจับกลุ่มคุยกันวันก่อนอาจารย์ไปขึ้นเขาหลวงสุโขทัยเจอนักท่องเที่ยว 6-7 คนเป็นคนพม่าวัยรุ่นใช่ไปปีนเขาซึ่งเหนื่อยนะเขาลงเหนื่อยมากเหตุการณ์แบบนี้นะคะเอาแค่ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ไม่เคยเจอน่าสนใจใช่ข้ามปีเรดาร์เกี่ยวกับพม่ามันแรงแต่ข้ามปีเนี้ยอย่างที่บอกว่าเด็กน้อยพูดเป็นภาษาอังกฤษกับพ่อแม่แสดงว่าเขาคือชนชั้นกลางระดับบนหรืออาจจะเป็นชนชั้นสูงที่มีเงินมาซื้อคอนโดหรืออะไรในกรุงเทพใช่ไหมคะแล้วบอกเลยนะคะว่ามูลค่าเงินจัดในเวลานี้มันตกต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วเช่นในอนาคตเขาประเมินกันว่า500บาทต่อ 100,000 จัดอะสมัยก่อนเป็นพันอะมันตกมาครึ่งนึงอะในช่วงแค่ไม่กี่ปีนะคะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรอีกแล้วที่ชนชั้นกลางในเมียนมาจะเก็บเงินเป็นค่าเงินจัดความจริงตามแนวชายแดนเนี่ยรัฐกะเหรี่ยงรัฐคะเลนนีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้เงินจาร์ดกันแล้วก็ใช้เงินบาทเรื่องนี้ฝากรัฐบาลด้วยนะคะว่าในเมื่อเขาใช้เงินบาทแล้วอะมันเราสามารถที่จะเข้าไปฟาซิลิเทตหรือทำอะไรได้บ้างซึ่งนี่มันจะเป็นประโยชน์กับเรานะมันจะเป็นประโยชน์กับการค้าชายแดนเรามากๆเลยนะคะมันจะเป็นเงินเข้าประเทศใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยคืออาจารย์พูดได้เลยว่าอพาร์ตเมนต์ในย่างกุ้งเนี่ยมันมีจำกัดใช่ไหมคะคือมันมีอุปสงค์อุปทานเนี่ยมันไม่ค่อยแมทช์กันครับแล้วราคาอพาร์ตเมนต์ในย่างกุ้งเนี่ยถือว่ามันมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพและค่าของชีพอพาร์ตเมนต์ราคา10ล้านเนี่ยมันเป็นเรื่อง10ล้านกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากดังนั้นย่างกุ้งเนี่ยซึ่งทุกวันนี้ไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วเนี่ยคุณย้ายมากรุงเทพไม่ดีกว่าเหรอแล้วยิ่งในประเทศไทยถ้าคุณมีเงินเนี่ยคุณสามารถซื้อบัตรพรีวิเลจอะไรของเขาเนี่ยคุณสามารถมี fast track คุณสามารถได้วีซ่าระยะยาวหรืออะไรถ้าคุณมีเงินปุ๊บเนี่ยแทนที่คุณจะไปเอาไปฝังไหฝังดินเขาทำจริงนะสมัยก่อน คนพม่าสมัยก่อนเนี่ยมีการเอาเงินใส่ตุ่มใส่ไหแล้วไปฝังดินจริงนะแล้วเราเคยได้ยินไหมคะว่าคนพม่าเก็บเงินเก่งใช่ อันนี้เคยได้ยินไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงไม่คนพม่าที่มาทำงานในเมืองไทยอะบางทีเก็บเงินส่งไปหูเยอะมากหรือคนชั้นกลางเมียนมาก็ชัดก็เก็บเงินเก่งเขาสามารถเก็บเงินได้เป็นระดับหลายล้านบาท10ล้านบาทในสถานการณ์ที่เขาเงินเดือน 5-6,000 บาทอะซึ่งเราทำไม่ได้บางทีก็รู้สึกขนหวยว่ามันรู้สึกงงโทษทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขากินหรือเปล่าเขาใช่หรือเปล่าหรือทำไมเขาถึงเก็บเงินเก่งจังเลยไม่ใช่เฉพาะแรงงานค่ะชนชั้นกลางด้วยมันสะท้อนภาวะอะไรบ้างอาจารย์การที่เราเห็นมูฟเป็นอย่างนี้ที่อาจารย์บอกปีที่แล้วไม่เห็นแต่ปีนี้เราเริ่มเห็นหรือเราจะควรต้องเทคแอคชั่นกับ
คนที่เข้ามาแบบนี้ยังไงสำหรับรัฐบาลไทยล่าสุดเลยค่ะเมื่อคืนอาจารย์ก็ไปทานข้าวกับคนหนุ่มสาวจากเมียนมา2คนสิ่งที่เขา voice มาเลยเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เขารู้สึกเบื่อกรุงเทพเบื่อในที่นี้ก็คือคนหนุ่มสาวที่แบบว่าไม่อยากจะฟังภาษาพม่ามากอะไรเงี้ยรู้สึกเบื่อคนประเทศตัวเองอยากจะฟังฝรั่งพูดอยากจะอะไรเงี้ยเขาบอกเลยค่ะว่าตอนนี้กรุงเทพมีประชากรคนพม่ามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือคนที่อพยพเข้าอยู่ในกรุงเทพมันมีมากขึ้นจริงๆหลังรัฐประหารอันนี้อาจารย์ไม่ได้เป็นคนพูดเองแต่คนพม่าเป็นคนพูดให้ฟังนะคะเขาบอกว่าแม้ว่าเมื่อวันก่อนเขาจะไปดอนเมืองอย่างเงี้ยเขตดอนเมืองนะไม่ใช่สนามบินดอนเมืองเขายังได้ยินชนชั้นกลางพม่าคุยกันเลยอ่ะยังมีคนพม่าที่ไปซื้อบ้านอยู่แถวนั้นน่ะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ไม่รู้แถวไหนนะคะของดอนเมืองยังอยู่แถวนั้นเลยอ่ะตอนนี้ทุกเขตมันมีประชากรที่เป็นชนชั้นกลางของเมียนมาเข้าไปอาศัยอยู่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่แรงงานอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้ก็คือว่าชนชั้นกลางที่มีเฉพาะพาสปอร์ตเมียนมาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของการต่ออายุพาสปอร์ตของเขาคือมันมีกฎหมายที่ SAC ออกมาใช่ไหมคะว่าเขาจะเก็บภาษีของไดแอสโพลาก็คือคนเมียนมาที่อยู่ต่างประเทศเขามีมาตรการว่าเขาจะทำให้การต่อพาสปอร์ตเนี่ยมันเป็นเรื่องยากคือทำยังไงก็ได้อะเพื่อให้คนเหล่านี้ไม่ส่งเงินไปช่วย NUG กับ PDFมันก็เลยมีมาตรการเก็บภาษีมันก็เลยมีมาตรการว่าถ้าเขาจะโอนเงินไปให้ที่บ้านเขาต้องโอนเงินผ่านแบงค์ที่รัฐบาลรับรองเท่านั้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วด้วยความที่มันก็มีคนจำนวนมากนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพที่เป็นฝ่ายต่อต้านเป็นคนที่กลุ่มที่เราเรียกว่า CDMer ก็คือคนที่ดื้อแพ่งเป็นข้าราชการเป็นพนักงานเอกชนที่ไม่ยอมทำงานให้กับ SIC อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบล็คลิสต์ของเขาแล้วคนเหล่านี้จะประสบปัญหาใหญ่ก็คือไม่สามารถต่อพาสปอร์ตของตัวเองได้ถ้ามันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะคะคนเหล่านี้ก็จะถูกผลักออกนอกระบบคนที่พอมีเงินคนที่พอจะไปได้เขาก็จะเลือกไปที่ประเทศที่แบบอย่างอเมริกาหรือประเทศอื่นๆที่เขาสามารถจะไปอยู่กับญาติเขาหรือว่าไปเป็นเรสซิเดนต์ได้อะไรเงี้ยแต่ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่อยากจะวิงวอนไปถึงภาครัฐก็คือว่าเราจะปฏิบัติต่อคนเหล่านี้เหมือนช่วงก่อนรัฐประหารในเมียนมาไม่ได้เพราะปัจจุบันน่ะเรามีประชากรแฝงที่อยู่ในกรุงเทพที่อยู่ในแม่สอดเชียงใหม่หรือทุกเมืองหรือแม้แต่ขอนแก่นนะคะมากมายมหาศาลเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเพราะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมว่ารัฐไทยจะยอมรับสภาพว่าเรามีคนเมียนมาที่มาอยู่กับเราเยอะมากเขามีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ระบบเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือเป็นอะไรในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากนะคะในสภาวะที่เรากำลังขาดแคลนแรงงานในสภาวะที่เรามีแรงงานในที่นี้ไม่ใช่แรงงานในโรงงานปลากระป๋องหรือโรงงานกุ้งอะไรอย่างนี้นะคะคือคนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูคนที่สามารถสอนภาษาอังกฤษอะไรต่างๆได้เนี่ยทำไมเราไม่เอาคนเหล่านี้เข้ามาเป็นคนที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติของเราให้จีรังยั่งยืนอย่างแท้จริงแทนที่เราจะไปคิดว่าอุ้ยนี่คือคนต่างชาติเรามีอาชีพที่เราสงวนให้กับคนภายในประเทศของเราวิธีคิดแบบนี้มันอาจจะใช้ได้เมื่อประมาณสักทศวรรษ2490แต่ในปัจจุบันเนี่ยพลวัตของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปชายแดนของเรามันเปลี่ยนแปลงไปสภาวะประชากรสูงอายุของเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขามีการประเมินว่าในอีก20กี่10ปีข้างหน้าเนี่ยไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุขั้นสุดยอดนะคะหมายความว่าประชากรแรงงานของเราเนี่ยจะน้อยลงเป็นอันดับต้นๆของโลกครับใช่ถ้าคุณไปเริ่มแต่วันนี้ยังเป็นโอกาสใช่แล้วคนเหล่านี้เขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองสามารถที่จะพูดภาษาไทยเรียนภาษาไทยได้แล้วก็เป็นคนไทยเหมือนกับเรานั่นแหละเหมือนกับที่อากงของเราเสือผืนหมอนใบมาจากเมืองจีนแบบเดียวกันใช่หรือบ่าของเราอพยพมาจากอินเดียใต้อย่างเงี้ยแล้วทำไมคนเหล่านี้ในสภาพปัจจุบันเนี่ยทำไมเราเปิดโอกาสให้คนเมียนมานะคะที่เขาตกทุกข์ได้ยากจริงๆเนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศของเราไม่ได้บ้างล่ะ
โดยการผ่อนผันเรื่องพาสปอร์ตโดยการทำให้มาตรการของการตรวจคนเข้าเมืองหรืออะไรเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ที่มีความเป็นจริงในปัจจุบันครับโอเคสุดท้ายสั้นๆถ้าจะโยงกับประเด็นนี้คือตอนนี้เรามีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศมาเป็นคุณมาริตในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจารย์เห็นโพซิทีฟในเรื่องของเมียนมาไหมหรืออยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลว่าเราจะจัดการกับนโยบายเมียนมายังไงคือท่านมาริตเคยประกาศไว้นะคะตอนที่ท่านรับตำแหน่งว่านโยบายการต่างประเทศหรือว่าโฟกัสของท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะแต่ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันว่าท่านอาจจะยังให้ความสำคัญกับเมียนมาไม่พอนะคะในเวลานี้เนี่ยกระทรวงต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม BRICS นะหรือว่านโยบายเฉพาะหน้าอื่นๆนะซึ่งฉันมองว่านโยบายเกี่ยวกับเมียนมาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการต่างประเทศอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงทั้งในเชิงชายแดนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของมหาดไทยเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองอะไรแบบที่ไม่มีปัญหาใดจะเสมอเหมือนนะคะดังนั้นเนี่ยประเทศไทยในเวลานี้ต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และเล็งเห็นว่าปัญหานี้มีความสำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นก่อนว่านี่คือปัญหาที่มีความสำคัญที่สุดเนี่ยโอกาสที่มันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนมันก็จะเป็นไปได้ยากนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราก็เชื่อว่ากระทรวงต่างประเทศคุณมาริตเนี่ยท่านอาจจะมีวิสัยทัศน์ของท่านอยู่แล้วหรือท่านก็อาจจะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างอยู่เห็นวันก่อนมีการเข้าพบรัฐมนตรีของอินเดียนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันเรื่องของเมียนมาก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงประเทศจะมีสิ่งหนึ่งที่ส่วนตัวจังคิดว่าเราไม่ค่อยมีในประเทศไทยก็คือ political will ก็คือเจตจำนงและความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นจริงๆอย่างเป็นระบบและยั่งยืนดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ